อ่ะนี่คือเป็นการรีวิวแบบแปลกใหม่นะครับในช่องซีซั่น4ก็คือวันนี้ผมติดธุระนะฮะกับการไปรอบสื่อเรื่องกริดแมนใช่ป่ะมันชื่อเรื่องกริดแมนใช่ป่ะกริดแมนทางแจมเขาเชิญมานะครับผมก็เลยให้น้องคนนี้ไปแทนนะครับก็เลยรับน้องเป็นเด็กฝึกงานและการจากช่องเราในบางเรื่องถ้าเราไม่ว่าเราให้เขาไปแทนนะครับซึ่งน้องเนี่ยทำช่องอิทิโกริอยู่นะฮะก็ผมเรียกว่าแอตเทิลแล้วกันจากอิทิโกรินะครับไหนๆคุณเป็นเด็กฝึกงานแล้วคุณพูดเปิดคลิปให้ผมหน่อยดิคลิปเนี้ยตามสไตล์พี่ใช่ไหมก็เออเอาแล้วนะครับก็ขอเฮ้ยคุณไม่ตบมือคุณตบมือดังนี่ตบมือดังเออให้มันรู้เรื่องมันไม่มีเสียงอ่ะกูตบให้มือมันเอาแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ C2C นะฮะ Movie Fan Page วันนี้เราจะมาพูดถึง animation ที่ชื่อว่า Gridman Universe กันนะครับอืมทำได้ดีทำได้ดีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่ะพูดเรื่องย่อก่อนว่าเป็นไงบ้างสำหรับ Gridman Universe นะครับก็เป็นเรื่องราวต่อจากอดีมีภาคหลักของตัว SSS Gridman เนาะที่เป็นภาคหลักของซีรีส์นี้คือซีรีส์นี้มันจะเป็นการทำรีเมคเพื่อคารวะตัว Gridman ต้นฉบับที่เก่ามากเก่ามากนี่ประมาณปีไหนน่าจะช่วงไม่90ก็ต้น2000ถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อจากอดีมีภาคหลัก12ตอนเนาะภาคหลักจะมี2ภาคแล้วก็เดอะมูฟวี่2ภาคเท่าที่ผมหาดูมาก็คือไอ้ภาค Universe เนี่ยมันต่อจากหลัก2ภาคเดอะมูฟวี่2ภาคเลยใช่มั้ยใช่แต่อันเก่าสุดอ่ะก็คือเป็นแค่ reference ถึงเฉยๆมีการอ้างอิงถึงพออธิบายได้มั้ยว่าในเรื่องคร่าวๆมันเกี่ยวกับอะไรในเรื่องคร่าวๆก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่อไปของตัวละครในโลกที่เป็นอยู่หลังจากจบอดีเมภาคหลักซึ่งอดีเมภาคหลักก็จะจบแบบพลังของพวกกริดแมนอะไรพวกนี้หายไปทุกคนบนโลกจำไม่ได้ก็จะเหลือแค่แก๊งตัวละครหลักเท่านั้นที่จะจำเรื่องนี้ได้ก็จะมีการอยากที่จะประกาศให้โลกได้รู้ว่าเรื่องมันมีเราแบบนี้อยู่แต่คือแบบทุกคนก็ไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วเพราะไม่มีใครจำอะไรได้เลยก็จะกลายเป็นว่างั้นเราก็ทำเป็นแค่บทละครให้แบบให้รู้ว่าเราได้แสดงความคิดถึงหรือบอกแล้วว่าเรารับรู้ถึงการมีอยู่แล้วก็ขอบคุณประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นพูดถึงชีวิตของแต่ละคนว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างกับการที่ว่าเข้าไปเกี่ยวกับกริดแมนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเรื่องย่อนะก็สำหรับแอตเทิลเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ไหมคือผมมาราธอนดูเมื่อวานก็จบอนิเมะไปภาคหนึ่งกับตอนแรกจะซัดภาคหนังที่เป็นเดอะมูฟวี่ต่ออีก2ภาคที่ลงแต่กลับมาอัดตอนเย็นนี้ก็เลยยังไม่ได้ซัดต่ออ๋อไอ้นี่มันคือในโรงก็ฉายต่ออีก2ภาคแล้วเราดูได้ป่ะหรือว่าต้องซื้อตั๋วต้องซื้อตั๋วพวกนั้นต้องซื้อตั๋วโอเคโอเคว่ารอพิเศษมั้งน่าจะยังอยู่แหละน่าจะยังอยู่เดี๋ยวไปไว้วันอื่นก็ได้นะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเยอะๆเนี่ยก็ไปติดตามได้ที่ช่องอินเทอร์โกลินะฮะจะลงหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเรื่องนึงนะครับในช่องผมเนี่ยลงแน่นะฮะก็อ่ะคิดว่าเราเป็นแฟนระดับนึงแล้วกันชอบไหมก็ค่อนข้างชอบนะสำหรับคนที่ดูมาแค่ภาคเดียวก็ถือว่ามีการเปิดตัวละครใหม่เยอะก็สำหรับคนที่ไม่เคยดูภาคอื่นก็ดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยพวกนี้ใครว่าแม่งน่าสนใจมากเลยเพราะว่าโทนเรื่องของ2ภาคผมว่าไม่น่าจะเหมือนกันขนาดนั้นภาคแรกมันจะเป็นแบบชีวิตดราม่าโรงเรียนเท่าที่ผมดูมานะมันก็จะแบบปัญหาเด็กนักเรียนวัยรุ่นส่วนของอีกอันนึงผมรู้สึกว่ามันจะสดใสและบ้าพลังกว่าตัวละครอีกซีรีส์หนึ่งมันมีเยอะกว่าแหละมันเลยรู้สึกว่าอีกซีรีส์หนึ่งอ่ะโทนน่าจะต่างกันในระดับหนึ่งแล้วน่าจะมีแบบงานออกแบบที่แตกต่างกันด้วยของตัวหุ่นยนต์เพราะว่าเรื่องนี้เขาจะบอกว่ากิสแมนมันมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละโลกแล้วก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์เสริมอ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกันดั้มมันก็เป็นใช่ประมาณนั้นเป็นอุลตร้าแมนที่แบบประกอบร่างเป็นอุลตร้าแมนประกอบร่างน่าสนใจอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คือ4ภาคที่เป็นแบบซีรีส์2มูฟวี่2เนี่ยมันคนละจักรวาลกันเลยใช่มั้ยเป็นจะมี2ซีรีส์หลักแต่ละซีรีส์ก็จะมีหนังโรงเป็นของตัวเองอย่างละอันก็คือหนังเรื่องเนี้ยในยูนิเวอร์สเนี่ยมันเล่า2โลกเนี้ยคู่ขนานกันใช่มั้ยใช่โอ้แล้วมันมีแบบมาเจอกันป่ะก็จะมาเจอกันในโลกภาคยูนิเวิร์สเนี่ยแหละโอ้ถ้าใครเป็นแฟนภาคเก่าๆน่าจะแบบฟินๆอยู่ตัวละครบางตัวที่แบบไปมาหลายโลกได้น่าสนใจเว้ย
พูดต่อดิจะพูดว่าอะไรก็อัดอะไรยังคิดอยู่ก็หัวแต่ปัญหาของเรื่องเนี้ยเลยก็ต้องพูดว่าต่อให้มันจะสนุกแล้วแบบดำเนินเนื้อเรื่องดีกับฉากต่อสู้แอคชั่นลื่นแค่ไหนคือฉากแอคชั่นลื่นหัวแตกอะคือถ้าจะเปรียบเทียบกับอนิเมะ3มิติฉากแอคชั่นพวกนี้ก็เอาไปเทียบกับอีวาก็ไม่ได้ไอ้นั่นเขาบ้าพลังสุดขีดอยู่แล้วใหญ่บะได้ป่ะใหญ่บะพอได้พอได้แอคชั่นดีใช่ไหมเพราะว่าแอคชั่นต้องแอคชั่นดีลื่นมากแอคชั่นลื่นแล้วพวกแบบเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้ตะการตาป่ะตะการตาเหมือนถ้าย้อนกลับไปก็อลังระดับพวกการ์ตูนถล่มโลกได้เหมือนดูดับเบิลบอลเนี่ยพลังสเกลแม่งระเบิดกันระดับดับเบิลบอลเชื่อเราคิดว่าแบบถ้าว่าเราดูซีรีส์ในคอมอย่างเงี้ยแล้วพอไปดูโรงอ่ะความแบบตื่นตาตื่นใจมันมีมากขึ้นไหมมากขึ้นก็ต้องมากขึ้นตามระดับเพราะว่าความโมชั่นของจอในโรงกับเสียงใช่เพราะว่าเสียงก็คือดังมากพวกฉากแอคชั่นอะไรผมเพราะว่าเสียงน่าจะมิกมาดีเฮ้ยผมอยากดูเลยว่ะน่าจะไปแม่งไม่น่าจะแต่เรื่องนี้ขำมากทำไมอ่ะตอนไปดูเขาฉายเขาเปิดผิดไฟเขาฉายเวอร์ชันภาคไทยตอนแรกเขาจะฉายซับไทยแต่เขาไปเปิดภาคไทยประมาณ10นาทีแล้วเขาก็เปลี่ยนไฟล์เปิดแต่เขาไม่ได้เปิดหนังเวอร์ชันซับไทยเขาไปเปิดไอ้เรื่องเนี้ยแต่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งแทนเขาไปเปิด SSS Gizman แทนเขาไม่ได้เปิด Gizman Universe เขาเปิดหนังผิดเรื่องตอนแรกเปิดผิดภาษาอีกรอบนึงเปิดผิดเรื่องไปเลยแล้วเขาแก้ให้ใหม่ป่ะแล้วเขาแก้ให้ใหม่ป่ะเขาก็แก้เปลี่ยนกลับมาไม่จริงผมว่าค่ายอ่ะเขารู้ไว้ว่าเฮ้ยพวกนี้แม่งมันต้องน่าสนใจมากเขาต้องมาเขาต้องไม่กันเลยก็เลยเปิดแบบเปิดไปนิดนึงถ้าอยากดูต่อไปดูเองได้อะไรอย่างงี้เปล่าใช่พี่คนข้างๆเขาโทรศัพท์ไปถามพวกทีมงานเลยเปิดผิดเรื่องเพื่อนโอ้ยผมอยากไปดูเลยวะเสียดายไม่ได้ไปแต่มันรอบไอ้เที่ยงอยู่แล้วแหละมันก็แบบมีเวลาเลิกอย่างเที่ยงแล้วมีอะไรที่ชอบอีกมั้ยเรียกว่าประมาณนี้แหละความชอบส่วนตัวของเรื่องนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละครเป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวละครเรื่องนี้มันจะเล่นแบบคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทั้งหมดในยูนิเวิร์สทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันคือจักรวาลที่ถูกปรุงแต่งมาโดยใครบางคนเสมอมันเหมือนเป็นโลกในจิตใจโลกอีกใบหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แบบเป็นจุดเซฟของใครบางคนอะหรือไม่ก็อยากเราไม่ชอบตัวตนของเราอะเราอยากเป็นคนอื่นแล้วก็เข้ามาอยู่ในโลกนี้อะไรแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจเว้ยมันตอนแรกผมจะหยิบไปเทียบกับเรื่องอื่นแต่อันเนี้ยเขาเล่นตรงนี้เยอะๆก็จริงนะแต่มันก็อยู่แค่โลกเดียวคือประมาณว่าคนในโลกจริงจะสร้างโลกในเนี้ยประมาณคนละหนึ่งโลกจะเป็นพระเจ้าของโลกใบนั้นๆคนหนึ่งมีตัวตนระดับพระเจ้าในเรื่องนี้อันนี้คือคอนเซปต์ของกริดแมนใช่ไหมใช่เป็นคอนเซปต์ของเขามันจะเป็นเหมือนคนที่แบบอยากหลีกหนีความจริงอยากมาใช้ชีวิต อีกแบบหนึ่งก็จะเข้ามาในโลกนี้ก็จะสรรสร้างโลกของตัวเองก็จะรีเซ็ตสร้างใหม่คือทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเราไม่ชอบอะไรก็ทำลายทิ้งสร้างใหม่ทำลายทิ้งสร้างใหม่ก็ถือว่าเป็นแบบความฝันจอมปลอมที่หวานของใครบางคนกับหายนะของเราตัวละครน่าสนใจเว้ยแล้วอ่ะที่ชอบก็มีอีกไหมหรือประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วเพราะเรื่องนี้เขาเปิดตัวละครมาเยอะจุดให้ชมมันก็เลยแบบจะว่าเขาเกลี่ยบทไม่ดีมันก็ต้องบอกว่าใช่เพราะตัวละครมันเยอะมากเขาดึงตัวละครจากหลายภาคในซีรีส์มารวมกันเหมือนเราดูพวกมาร์เรเดอร์เวอร์ชันรวมอ่ะที่จะมีคนบ่นตลอดว่าแบบไอ้เหี้ยบทตัวนี้หายไปไหนเขาอาจจะแบบไอ้นี่มันตัวประกอบอีกฟิลนึงก็อาจจะฟิลแบบสวิตแฟนนะมั้งใช่ไหมใช่เพราะว่ายังไงจิสแมนยูนิเวิร์สอ่ะแกนหลักของภาคนี้ก็คือแก๊งจากภาค SSS จะเป็นแก๊งหลักจะเป็นแก๊งหลักของเรื่องคนอื่นมาก็คือมาช่วยต่อสู้กันกลับมาแบบมาเป็นเหมือนตัวละครที่แบบมาปลดล็อกอะไรบางอย่างฟิลไรเดอร์สัตว์ได้ฟิลไรเดอร์มันจะสไตล์นี้อยู่แล้วแล้วอ่ะที่ชอบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีตรงไหนที่ไม่ชอบไหมตรงที่ไม่ชอบเลยสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นส่วนของเดี๋ยวผมขอผมจะพูดถึงจุดไหนดีเนี่ยจุดที่ไม่ชอบงานนี้ก็คือมันเอื่อยบางช่วงมันเอื่อยของมันก็มันต้องมีเวลาให้เราบิ้วตัวละครกับบางช่วงคือแอคชั่นก็คือแม่งรีบอ่ะ
หมือนทุกเรื่องอ่ะไอ้เหี้ยตอนมึงจะเอื่อยก็เอื่อยเรื่อยๆแต่คือสนุกเพราะเรื่องนี้เขาชอบเล่นมุกกันเขาชอบตบมุกกันมันจะเล่นมุกแบบโอตาคุอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีแบบไอ้ตัวละครในเรื่องกิสแมนเนี่ยเออมันเอาหนังกิสแมนมาดูกันแต่เป็นเวอร์ชันหนังเลยนะเออใช่แต่เป็นเวอร์ชันหนังที่ทำภาพให้กลายเป็นการ์ตูนแทนคือแบบแล้วแบบตัวละครมันก็แบบบางตัวมันก็งัวอะไรวะนี่กูดูละเยอะอีกคนนึงก็นั่งร้องไห้อารมณ์เหมือนแบบคนไม่เคยดูพวกการ์ตูนแนวเนี้ยเออแล้วก็มาดูแล้วแบบเหี้ยคนมันอินกับอะไรแบบนี้วะกับอีกแบบนึงก็จะตรงข้ามกันก็คือคนที่ไปดูแบบละครเวทีอะไรแบบเนี้ยเออกับคนที่กำลังซาบซึ้งกับคนที่ก็มองว่าอะไรอ่ะมึงอินกับอะไรแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเออมันก็จะกัดกันไปกันมาเออก็คือแบบถึงแม้ปูตัวละครเนี่ยมันจะเอื่อยแต่ว่ามันก็มีมุกมีกิมมิกให้เราแบบรู้สึกเอนจอยกับมันได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของความรักมีดราม่าความรักกันด้วยก็ทั่วไปจะเป็นจุดที่แบบมันก็เราจะคันไม้กันคันมือหน่อยอะไรวะไม่พูดสักทียื้อไอ้เหี้ยมึงวนฉากแบบนี้มากี่รอบแล้วหนังอ่ะญี่ปุ่นนะเขาก็ต้องบิวให้เต็มที่หน่อยขาดทำตัวละครมาสวยนะหนังมันกี่ชั่วโมงนะสองถึงปะสองเกือบสองเลยคิดว่าแบบภาพรวมเนี่ยกลมกล่อมปะกลมกล่อมค่อนข้างเอามากลมกล่อมบาลานซ์ผมว่าดีอ่ะผมว่าให้อยู่ที่ดีเลยเรื่องเนี้ยบาลานซ์ถ้าแบบพี่ฟังที่เราพูดสรุปง่ายๆหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่สานต่อจากแบบกริสแมนภาคเก่าๆยุคแบบ90 80ที่ภาค1กับภาค2แล้วก็มูฟวี่เอามาเล่าต่อจากนั้นเหมือนเป็นซีเควนซ์ที่แบบให้เราติดตามตัวละครต่อคล้ายๆแบบ Digimon Evolution ได้ดูดิจิมอนภาคสุดท้ายมั้ยจำชื่อภาคไม่ได้แล้วอ่ะคล้ายๆอันนั้นแล้วใช่มั้ยประมาณนั้นเขาจะเหมือนดึงคอนเซ็ปต์มาจากภาคต้นฉบับมาใช้ดึงคอนเซ็ปต์แบบมอนสเตอร์กับฮีโร่อ่ะไอ้กิสแมนมาใช้ส่วนที่เหลือก็คือโลทำใหม่ส่วนก็คือคงคอนเซปต์ตัวฮีโร่ไว้ส่วนการดำเนินเรื่องก็เปลี่ยนจากสไตล์แบบหนังกระทืบสัตว์ประหลาดเป็นแนวรั้วโรงเรียนแทนสำหรับภาคหลักไม่หมายถึงภาคปัจจุบันเนี่ยภาคนิวเวอร์สเนี่ยมันยังมีธีมอย่างนั้นอยู่ไหมหรือว่าเป็นยังไงเป็นผสมกันคอนเซปต์เดิมไว้เฉยๆผสมกันจะผสมกันแล้วจะผสมกันแบบเต็มที่เลยก็คือเหมือนว่าอ่ะดึงอารมณ์ของคนดูเหมือนว่าพยายามจะเซอร์วิสแฟนเก่าด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เปิดรับคนดูหน้าใหม่ด้วยไปด้วยความพร้อมกันการเซอร์วิสแฟนเก่าของเรื่องนี้จะอยู่ที่แบบพวกหุ่นยนต์หุ่นยนต์กระฉากแอคชั่นมากกว่าแล้วก็การเรฟเฟอร์เรนซ์ถึงในหลายๆฉากอย่างที่ผมบอกว่ามีตัวละครเอาการ์ตูนมาดูน่าสนใจใช่มันคือแบบนี้ที่เขาจะพูดถึงเวอร์ชันเก่าจะเป็นแบบนี้ก็เราคิดว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างขั้นต่ำแล้วต้องเคยดูกริดแมนสักเวอร์ชันหนึ่งอ่ะจะเวอร์ชันเก่าสุดหรืออดีเมก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีหนึ่งอันต้องได้ดูแล้วสักอย่างละหนึ่งอันอ่ะเพื่อให้ได้เข้าใจแบบมันนิดหน่อยก่อนที่จะเริ่มดูคืออารมณ์อย่างที่ผมพูดระหว่างขากลับที่ผมบอกว่าเหมือนถ้าเราดูมาภาคหนึ่งอ่ะเหมือนเราดูไอรอนแมนซีรีส์นั้นอ่ะและเรากระโดดไปดูเอ็นเกมเลยอ่ะมันคือแบบเราก็รู้ไงรู้ว่าตัวหลักของซีรีส์อ่ะคือใครแต่ที่เหลือก็คือไม่ต้องคิดมากดูเพลินไม่ต้องคิดมากดูเพลินได้ก็คือแต่ถ้าไม่แตะมาเลยคืออาจจะงงโอเคสมองโลกเอามาดูแบบสนองนิดได้เลยคือฉากแอคชั่นอย่างเดียวก็คือถ้าไม่เคยดูก็คือจับแอคชั่นเลยเป็นหลักเพราะว่าเนื้อเรื่องเราไม่เข้าใจแน่นอนก็คือถ้าไม่เคยดูอาจจะไม่เก็ตฟิลของเนื้อเรื่องไม่เก็ตคอนเซ็ปต์แต่ว่าก็จอยได้เพราะว่าแบบแอคชั่นมันสนุกดีใช่ไหมแล้วถ้าแบบคิดว่าถ้าเป็นแฟนของแบบกริดแมนเนี่ยดูแล้วฟินไหมโอ้ฟินเต็มที่คนทั้งโรงตบมือปี๊ดการ์ดกันตลอดเวลาสนุกกันมากเอนจอยทุกคนเอนจอยเออแปลว่าแบบใช้ได้แล้วสำหรับอิทิโกรีเนี่ยเรื่องกริดแมนยูนิเวอร์สเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่ครับถ้าเป็นคอนเซปต์ของฝั่งอดีเมเนาะเอาภาคนี้ดิเอาภาคนี้ดิโอเคสำหรับภาคนี้นะความชอบของภาคนี้โอ้โหผมอยากจะเล่นมุกอะที่แบบอันนี้ตัดนะอันนี้ตัดแล้วออกไอ้ยี่ปุ้งแบบอะไรนะที่เป็นแบบเอาคำสักคำมาแล้วก็เต็มสิบอะได้เออคุณใส่คะแนนให้ผมได้ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
7แล้วกัน7อืม7เต็ม10เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องหักเรื่องบาลานซ์บทพอตัวละครมันเยอะตัวละครบางตัวกลับมาก็ไม่ค่อยมีบทอ่ะกลับมาก็มาเดินเท่เฉยกลับมาประกอบคือเอามาให้ครบแก๊งอ่ะเออคือแบบตัวหลักเนี่ยอาวุธเซตเก่ามีใครบ้างก็อุปกรณ์เสริมก็ต้องกลับมาให้ครบถึงแม้ว่าภาคนี้แบบยังไงก็การ์ตูนนั้นเนี่ยเปิดเดอะมูฟวี่ภาคใหม่มาต้องได้พลังใหม่อ่ะเออคือเซตเก่าก็แบบน้อยๆหน่อยแต่คือก็ต้องมาเออมันเป็นธรรมเนียมอย่างน้อยก็ต้องมาต่อให้แบบบทกูจะโดนดูดไปหมดก็เถอะก็ประมาณนี้สำหรับกริดแมนนะครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสำหรับกริดแมนเนี่ยมีการฉายภาคกริดแมนนะครับแล้วก็ภาคไดนัสซีนอนนะฮะวันที่7กันยายนนี้นะครับส่วนภาคกริดแมนยูนิเวอร์สเนี่ยฉายจริง14กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับก็สำหรับช่องของน้องแอตเทิลนะฮะอิทิโกริก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะฮะก็ฝากช่องทางได้เลยอะพูดขายตัวเองหน่อยก็เราก็จะมีเป็นทำเกมเนาะกับทำรีวิวซึ่งรีวิวก็ตามแต่อารมณ์คือชอบเรื่องไหนก็ทำไม่ชอบเรื่องไหนก็หยิบมาด่าคือผมจะทำแบบมุมมองของเราตรงๆว่าแบบเราไม่เข้าข้างเราดูเราชอบเราก็บอกชอบเราอาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลมากอาจจะใช้อารมณ์เป็นหลักสำหรับบางเรื่องที่เราไม่ชอบด้วยเหตุผลบางประการใช่ซึ่งเรารีวิวแล้วแบบคนคนนึงที่แบบไม่ชอบอ่ะก็อยากจะพูดว่าไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะไม่สนว่าคนหนึ่งจะให้คะแนนยังไงจะมองไงก็ไม่ชอบแบบนี้ส่วนเรื่องที่ชอบกูก็จะอวยของกูอ่ะอย่ายุ่งมันอาจจะไม่ดีในสายตาคุณนะแต่เนี่ยแหละ the best ของผมคุณไม่บอกชื่อช่องเลยอิทิโกรินะครับสำหรับช่องรีวิวส่วนช่องเกมก็จะเป็นยามาโตะสตูดิโอช่วงนี้ทำเกมออนไลน์ที่เล่นกันตามตลาดเป็นหลักเนาะเพราะว่าไม่ค่อยว่างจะสอบส่วนใหญ่น้องเขาจะทำเป็นแบบเหมือน walk through แล้วก็แบบเป็นสตอรี่หลักๆเป็นเควสอะไรเงี้ยตอนนี้ทำฮงไกอยู่ใช่ป่ะใช่ฮงไกสตาร์เรลโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทีมนี้ไม่ให้ได้นะครับถ้าใครอยากไปตามนะครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อไอเติ้ลด้วยนะฮะเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage กับการใช้ @nongten review นะฮะและนี่คือก็ต้องขอลาไปก่อนครับกูพูดอะไรกูตั้งนานเนี่ยสวัสดีครับ